เมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ณกูฎาคารศาลาป่ามหาวันไม่ไกลเขตขันเมืองเวสาลีเพื่ออนุเคราะห์เวไนยสัตว์มากมีพรรษาที่ห้านั้นพอดีพระอรหันต์มีอีก500องค์พระเจ้าสุทโธท่านนั่งพุทธบิดรประชวนพระโรคแทรกซ้อนหนักเกินไทยทอนบรรเทาได้ลงปวดในพระเศียรเวียนทั่ววรกายพระองค์หมอช่วยกันอภิบาลจันลงพระโรคยังคงมีทรงบานเท้าทรงนึกถึงองค์พระศาสดาคระปิยรสแม้นเสด็จมาโปรดลูกที่ศีรษะของเราพระนนท์พระนันทาลูกพระวรกายซ้ายขวาอีกเล่าพระราหุลนัดดาแห่งเราเข้าลูกปริศดางโรคคงร้าวไปพระสัพพัญญูทรงอย่างรู้โดยพระญาณตรัสให้พระอนนท์เจ้านั้นบอกสงฆ์ทั่วกันทราบโดยทันใดแล้วเหาะนำหมู่ทรงตรงกับวิลพาดกรุงไกรเสด็จถึงยังเวียงวังข้างในประทับเหนือเสียนไกลผัวในพระพุทธบิดาเจ็บทุกภายในโรคาพยาธิกล้ำกรายจะพอฟื้นทนได้ไหมหรือเหลือทนได้ในทุกขเวทนาครั้งนั้นองค์พุทธบิดาสดับพระวจาชลนาไหลโลนแล้วกราบทูลชินสีข้าพระพุทธเจ้ามีทุกขเวทนาเกินกว่าจะทนเกินที่จะฟื้นยืนตนผ่านพ้นมรณภัยดังถูกกองไฟแผดเผาพระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบพิตรอย่าทรงวิตกจนจิตร้อนรุมสุมอยู่ไม่ว่าแล้วพระพุทธองค์ทรงใช้พระหัตถ์ข้างขวาพระเศียรของพระพุทธบิดาอันทุกขเวทนาที่พระเศียรก็พลันหายพระอานนท์ลูกที่พระกรเบื้องขวาพระนันทาลูกที่พระกรเบื้องซ้ายพระราหุลลูกไปที่พระปริศดางพระอัยยกา
อันทุกขเวทนาในพระพุทธบิดาก็มาหายเหือดไปเสด็จลุกจากบรรทมแล้วกราบบังคมพระผู้ทรงชายพระสัพพัญญูยังรู้พระภูวนายชนชีพอยู่ไปได้เพียงแค่7วันทรงทราบนิสัยแห่งพระอรหันต์จะพลันบังเกิดในพุทธบิดาจึงตรัสพระธรรมเทศนาอานิจจตาธิปติสังยุตโดยมีหยุดยั้งทั้ง7วันโปรดจอมองพระราชาน7วันบรรลุมงคลอรหัตตผลดังว่าพร้อมปฏิสัมภิทาทั้ง4ประการในวันที่7พอดีลำดับนั้นพระเจ้าสุทโธทนารู้จากบ่วงโลกีอวิชชาตัณหาราคีไม่มีเศษเหลือเยื่อใยหาไทยทรงเห็นนิพพานวัฏฏะสงสารผ่านพ้นทางกมลล้วนสุขสิ้นทุกข์ทั้งหลายแต่ชีพยังยืนอยู่ได้นั้นภายเพียงแค่วันนี้จึงสีมหาสภามุนีเข้าสู่นิพพานสุดใสหากเคยล่วงเกินด้วยกายวจีใจทรงโปรดเมตตาอภัยให้ด้วยเถิดนาแล้วทรงเอ็นพระกายาลงหน้าพระแท่นบรรทมพระบดินทร์ก็สิ้นลมพระอัสสะปัสสาสะสู่แดนบรมเหนือชั้นสวรรค์และพรหมคืออมตะมหานิพพานเมื่อพระภูมินทร์เจ้านั้นทรงสิ้นลมหน้าพระแท่นบรรทมเกิดเสียงระงมตรมเศร้ารำพันทั้งนางมหาประชาบดีนางพิมพาราชเทวีและเหล่านารีสนมนางนั้นทั้งสากยวงศ์ขติยะเผ่าพงลูจาบันโสกาดูนพิไรรำพันปริเทวนาการกันอึงอนร้องไห้รำคร่ำครวญการทั้งมวลล้วนนะ
ึกสะอื้นอัดอั้นเหลือฝืนกมลจนสมเด็จพระทศพลยกเหตุและผลตรัสเทศนาจนพระประยูรระยาทั้งมวลคลายคร่ำครวญในสำนวนธรรมกถาอนิจจตาปฏิสังยุตภาคลี่คลายบรรเทาโศกาลัยระงับหาไทยคลายอาดูนั้นองค์สมเด็จพระโพธิญาณทรงเป็นประธานพระบรมศพจนเสร็จสมบูรณ์ตามพุทธประเพณีอันเคยมีสมดังพุทธังคูหมู่เทพเทวาทั่วฟ้ามารวมบูชาคุณบรมศพพระไอสูนเสร็จสิ้นสมบูรณ์พระบารมีเมื่อทรงกระทำในกิจอันเกี่ยวกับพระบรมศพของพระพุทธบิดาเสร็จสิ้นลงครั้งนั้นพระพุทธองค์ยังทรงประทับอยู่ที่นิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ฝ่ายพระนางมหาประชาบดีโคตมียามนั้นมีพระทัยมุ่งมั่นถึงพร้อมน้อมไปในการบรรพชาพระนางจึงได้เสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาณนิโครธารามน้อมถวายนมัสการแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดาจารย์อันว่าสตรีเพศนี้แม้นมีจิตยินดีศรัทธาปรารถนาจะบวชในพระพุทธศาสนาจะสามารถบวชได้หรือไม่ประการใดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสขึ้นว่าดูก่อนโคตมีท่านจงอย่าได้มีใจยินดีในการบรรพชาอันมาตุคามนี้จะบวชในพระศาสนานั้นไม่เป็นการสมควรเลยพระนางพยายามกราบทูลอ้อนวอนขอองค์พระศาสดาถึงสามครั้งสามหนแต่องค์พระทศพลก็ไม่ได้ทรงอนุญาตทำให้พระนางทรงโทมนัสยิ่งนักจนพระเนตรนองไปด้วยพระอสุชนก้มกราบทูลลาพระทศพลเสด็จคืนสู่พระราชนิเวศด้วยความผิดหวังสมเด็จพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่เมืองกบิลพัสดุ์พอสมควรแล้วก็เสด็จนำหมู่พระภิกษุสงฆ์ไปยังเมืองเวสาลีเข้าประทับที่กูดาคารศาลาป่ามหาวัน